ในเกมเมื่อคืนนี้เมสันเมาส์ไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับล่องหนโอโหทางด้านของแกรี่เนวิลล์ตำนานของแมนยูครับวิจารณ์มิดฟิลด์ป้ายแดงอย่างเมสันเมาส์ว่าแทบไม่มีบทบาทในสนามในเกมเมื่อคืนนี้เลยพร้อมแนะนำให้แมนยูอาจจะต้องให้โอกาสสกอตต์แม็กโทมินีที่เบรกเกมรุกได้ดีกว่าครับเนื่องจากแมนยูไม่มีเงินซื้อตัวใหม่เข้ามาตอนนี้หลังจากที่ย้ายมาจากเชลซีด้วยมูลค่ารวม60ล้านปอนด์ของเมาส์ครับเจ้าของเสื้อเบอร์7คนใหม่ของทัพปีแสดงครับรับโอกาสลงตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกนัดที่2ลงทำเกมแดนกลางร่วมกับบรูโน่ฟันเดสแล้วก็คาเซมิโร่เมาส์อยู่ในสนามเมื่อคืนนี้เป็นเวลา85นาทีครับไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้เลยบุกไปแพ้สเปอร์ถึงถิ่นในกับ2ประตูต่อ0ขณะเดียวกันแม็กโชมเนมิดฟิลด์ลูกหม้อเป็นสำรองไม่ถูกใช้งานหลังจบเกมแกเรตเนวิลล์ได้พูดถึงปัญหาแดนกลางของแมนยูบอกว่าคาเซมิโร่ต้องเจอความยากลำบากตลอด2เกมแรกเช่นเดียวกับเมสันเมาส์วันนี้เมาส์แทบไม่มีตัวตนเกมแดนกลางของแมนยูถูกสเปอร์ควบคุมได้อยู่หมัดนะโดยใช้อีฟบิสซูมาปาเปซาแล้วก็เจมส์เมดิสันฤดูกาลนี้เพิ่งเริ่มต้นก็จริงและยังไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาเกินจริงแต่ที่แน่นอนคือแมนยูต้องทำให้แดนกลางแข็งแกร่งขึ้นเอริกเทนฮากต้องการกองกลางหมายเลข6สำหรับการยืนเคียงข้างคาเซมิโร่และตอนนี้สโมสรไม่มีเงินพอซึ่งหมายความว่าเขาอาจจะต้องกลับไปใช้สกอตต์แม็กโทมินีวันนี้เนี่ยเชนฮักเปลี่ยนตัว5คนโดยไม่ใช้แม็กโชมินีและดูเหมือนเขาต้องการปล่อยนักเตะคนนี้ออกไปเพื่อเปิดทางสำหรับหน้าใหม่เจ้าของสโมสรแมนยูแจ้งว่าพวกเขาจะไม่ให้ทุนสมทับแล้วจนกว่าจะมีการปล่อยผู้เล่นออกแต่แม็กไวไม่ยอมย้ายและแม็กโชมินีก็คงจะคิดแบบเดียวกันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเลยและระดับสูงของแมนยูกำลังทำงานแบบไร้หางเสือแม็กโชมินีคงนั่งอยู่บนมานั่งสำรองและคิดว่านี่คือเกมที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาเพราะทีมต้องการใครสักคนที่ตัดเกมได้ตลอด2ปีหลังเหล่าแฟนบอลเห็นแม็กโชมเนลงสนามมากพอที่จะบอกว่าเขาไม่ดีพอในจังหวะเล่นกับบอลแต่แน่นอนเลยว่าเขาจะช่วยทีมได้ในสถานการณ์แบบวันนี้อันนี้คือสิ่งที่แกรี่เนวิลล์นะครับได้สับเมสันมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีตัวตนเลยครับบทบาทในทีมของแมนยูเมื่อคืนนี้ลดน้อยลงไปมากๆถ้าเป็นแม็กโชมเนก็สามารถช่วยได้ในเรื่องของการตัดบอลนะครับตัดพลตัดบอลเนี่ยโอ้โหเนื่องจากตอนนี้ครับต้องมาตามว่าแมนยูจะได้หรือเปล่าโซฟิยานอัมราบัตนะครับโอ้โหแม็กโชมเนยังพอช่วยได้ไหมทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมือนแกรี่เนวิลล์หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม